ช่องสโหน่น้อยสตอรี่ขอนำเสนอนิทานเรื่องนางผมขาวนิทานทุกเรื่องเราจัดทำและเขียนขึ้นมาใหม่จากจินตนาการผู้เขียนขอทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะนานมาแล้วมีสองครอบครัวอยู่บ้านใกล้กันฐานะค่อนข้างแตกต่างกันมากแต่ทั้งสองครอบครัวนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเสมอมาโดยเฉพาะลูกๆของพวกเขาบ้านเศรษฐีจะมีลูกชายเขามีนามว่านายกล้าส่วนครอบครัวของการดาเธอมีลูกสาวชื่อว่าชบาชบากับนายกล้าสนิทกันมากทั้งสองตัวติดกันตลอดทุกครั้งที่นายกล้ามาเล่นที่บ้านของชบาก็ได้นำขนมและผลไม้มาแบ่งให้กับชบาได้กินนอกจากนั้นนายกล้ายังได้พูดกับชบาตามภาษาเด็กๆว่าโตขึ้นแล้วเขาจะขอชบาแต่งงานแม้จะเป็นคำพูดที่แสนธรรมดาของในชีวิตวัยเด็กแต่ชบาก็จำไม่เคยลืมเลือนอยู่มาวันหนึ่งนายกล้าต้องไปเรียนในเมืองทำให้ทั้งสองต่างต้องแยกกันและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะได้พบกันอีกเมื่อไหร่แล้วจะได้พบกันอีกหรือไม่ชบาเธอเก็บสร้อยเส้นนี้เอาไว้นะต้นกล้ามอบสร้อยเงินพร้อมจี้ให้ชบาติดตัวไว้เป็นที่ระลึกนอกจากนั้นเขายังให้สัญญากับชบาว่าเขาเรียนจบจะมาขอเธอแต่งงานเดินทางปลอดภัยนะกล้าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเห็นทั้งคู่ล่ำลาด้วยความเศร้าหมองจึงรู้สึกสะเทือนใจเพราะแต่ไหนแต่ไรทั้งกล้าและชบาไม่เคยห่างกันท่านเศรษฐีเองก็เอ็นดูชบาเหมือนกับว่าเป็นบุตรสาวคนหนึ่งก็ว่าได้หลังจากนั้นไม่นานทั้งสองก็ไม่ได้พบเจอกันอีกเลยจนเวลาล่วงเลยผ่านไปชบาเองก็โตเป็นสาวที่สวยและกำลังจะได้เป็นครูส่วนนายกล้านั้นกำลังจะเข้ารับราชการเป็นปลัดอำเภอแต่จู่ๆก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อนายกล้าได้เกิดล้มป่วยกระทันหันเศรษฐีรีบรุกเข้าเมืองเพื่อไปดูอาการของบุตรชายชบาที่รู้ข่าวก็ได้ขอไปดูอาการของชายหนุ่มด้วยเช่นกันเมื่อพวกเขาไปถึงที่โรงพยาบาลก็พบว่านายกล้าได้นอนหมดสติอยู่บนเตียงคนไข้ในรอบ10ปีที่ชบาได้เห็นนายกล้าอีกครั้งแต่น่าเสียดายที่ชายหนุ่มไม่รับรู้ว่าเธอยืนอยู่ตรงข้างๆเขาแล้วผู้เป็นพ่อได้สอบถามอาการของบุตรชายกับหมอแต่หมอก็ให้คำตอบไม่ได้เพราะโรคที่นายกล้าเป็นอยู่นี้หนึ่งในล้านคนเท่านั้นที่จะเป็นจึงไม่สามารถรักษาได้ทำได้แค่ดูอาการต่อไปเรื่อยๆเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วท่านเศรษฐีจึงตัดสินใจพาบุตรชายกลับไปที่บ้านชายวัยกลางคนเลือกที่จะให้หมอบ้านมาดูอาการและรักษาต้นกล้าก่อนจะรู้ว่าร่างกายของต้นกล้านั้นมีบางอย่างผิดปกติไปจำเป็นต้องใช้โลหิตชนิดหนึ่งซึ่งปัจจุบันหายากยิ่งนักคงหมดหวังแล้วสินะท่านเศรษฐีท้อใจลูกชายของตนคงไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตปกติเหมือนคนอื่นเขาแม้ว่าจะไม่ได้ตายแต่ก็เหมือนตายทั้งเป็นเพราะชายหนุ่มต้องนอนเป็นเจ้าชายนิทราแต่ทันใดนั้นเองชบาได้บอกกับท่านเศรษฐีว่าตัวเธอเองนั้นมีโลหิตกรุ๊ปเดียวกันกับที่ท่านหมอต้องการแล้วก็ได้พูดถึงหญิงสาวก็ยินดีที่จะมอบให้เพื่อรักษาชีวิตของนายกล้าเอาไว้
ขอบใจหลานมากนะชบาถ้านายกล้าฟื้นขึ้นมาอีกครั้งลุงจะจัดการให้หลานทั้งสองแต่งงานกันไม่เป็นไรหรอกค่ะที่ผ่านมาพี่กล้าก็ดีกับหนูมาตลอดเลยเมื่อได้โลหิตตามที่ต้องการแล้วหมอบ้านก็ได้จัดการรักษาตามขั้นตอนจนเวลาผ่านไปร่วมรับเดือนนายกล้าก็สามารถขยับนิ้วได้ก่อนที่เขาจะลืมตาในขณะที่ชบาเองนั้นกลับมีอาการที่แปลกประหลาดนอกจากเส้นผมของหญิงสาวจะขาวโพลนแล้วผิวหนังตามร่างกายรวมถึงใบหน้าก็เริ่มเหี่ยวย่นคล้ายกับคนชราวัย80จนท่านเศรษฐีถึงกับตกใจเป็นเพราะความเข็นแก่ตัวของลุงแท้ๆทำให้หนูต้องกลายเป็นแบบนี้ลุงอย่าโทษตัวเองเลยนะคะหนูเต็มใจที่จะช่วยพี่กล้าเขาแต่หนูมีเรื่องอยากจะขอร้องค่ะชบาได้บอกกับเศรษฐีว่าขอให้เขาปิดเรื่องนี้เป็นความลับถ้าหากวันหนึ่งนายกล้าถามหาเธอก็บอกไปว่าเธอนั้นได้ตายจากไปแล้วแม้ว่าเศรษฐีจะไม่อยากทำเช่นนั้นแต่ชายวัยกลางคนก็ต้องรักษาสัจจะส่วนชบาก็ได้บอกกับแม่ของตนเองเช่นกันและเมื่อนายกล้าฟื้นขึ้นมาก็เป็นไปอย่างที่ชบาคิดไว้ไม่มีผิดเพราะชายหนุ่มได้ถามหาชบาเป็นคนแรกก่อนที่เขานั้นจะไม่เชื่อว่าชบาได้ตายไปแล้วเขาจึงตัดสินใจเดินไปหาหญิงสาวที่บ้านแต่ก็ไม่พบชบาจะเห็นเพียงแค่หญิงชราที่เขายังจำได้ว่าเธอนั้นคือการดาแม่ของหญิงสาวนั่นเองนะการดานั่นใครกันครับผมไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยการดาได้หันไปมองก่อนจะตอบชายหนุ่มอย่างไม่เต็มปากว่าหญิงชราผู้นั้นคือพี่สาวของเธอเองเพิ่งย้ายมาอยู่กับน้าได้ไม่กี่เดือนเองจ้ะหลานอ๋อครับชายหนุ่มยกมือไหว้หญิงชราแต่หญิงชราผู้นั้นก็ไม่ได้หันหน้ามามองเขาจนกระทั่งนายกล้าเดินกลับไปที่บ้านของตนชบาจึงได้หันมามองหญิงสาวส่งยิ้มให้กับชายหนุ่มน้ำตาไหลรินอาบทั้งสองแก้มแต่มันเป็นน้ำตาแห่งความตื้นตันที่ได้เห็นชายคนรักกำลังมีอนาคตที่ดีและสดใสอีกครั้งชบาเอ้ยตัดอกตัดใจเสียเถิดนะลูกผู้เป็นแม่ทำได้แค่บอกลูกสาวนางการดาเคารพการตัดสินใจของลูกตั้งแต่ครั้งแรกเพราะจริงๆแล้วครอบครัวของนายกล้าก็ดีและช่วยเหลือครอบครัวของนางกับลูกมาโดยตลอดจึงไม่แปลกที่ชบาจะตอบแทนบุญคุณหลังจากนั้นไม่นานชายหนุ่มก็ได้กลับไปยังในเมืองอีกครั้งเพื่อเข้ารับราชการในใจของนายกล้าตอนนี้คิดถึงแต่ชบาชายหนุ่มได้แต่ภาวนาขอให้มันเป็นเพียงแค่ความฝันแต่เขาก็ยังหวังไว้อีกว่าถ้าหากวันหนึ่งเขากลับไปที่บ้านอีกครั้งขอให้ตนได้พบเจอกับชบาแต่ในระหว่างที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงนี้ก็ได้มีลูกคุณหนูมาชอบคอกับชายหนุ่มแม้ว่านายกล้าจะรู้สึกไม่ค่อยชอบแต่เขาก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะหญิงสาวนั้นคือลูกสาวของเจ้านายและเจ้านายของเขาเองก็ต้องการให้นายกล้าเกี่ยวดองกับบุตรสาวตนครั้นเมื่อกลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดหญิงสาวก็ได้ตามชายหนุ่มกลับไปด้วยครั้งแรกเมื่อไปถึงที่บ้านตนนายกล้าก็รีบกลิ้งตรงไปที่บ้านของชบาแม้จะรู้ว่าไม่มีโอกาสจะได้พบเจอเธออีกแล้วแต่ชายหนุ่มก็ยังไม่เคยลืมเลือนเขานำข้าวของที่ซื้อมาจากในเมืองหลวงไปฝากแม่ของชบาอีกเช่นเคย
โธ่ไม่เห็นต้องซื้อของมาฝากน้าเลยน้าเกรงใจนะไม่เป็นไรหรอกครับคุณน้านอกจากนั้นนายกล้ายังได้ถามการดาว่าการดาเก็บกระดูกของชบาไว้ที่ใดเขาอยากจะเห็นเธออีกสักครั้งแม้จะไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมแล้วก็ตามการดาหันไปมองหญิงชราก่อนที่หญิงชราจะสายหน้าสายหัวเพื่อส่งซิกบอกน้าเอาไปเก็บไว้ที่บ้านต่างจังหวัดแล้วอะจ้ะอยากให้เขาได้อยู่กับพ่อของเขาหน้าลูกอย่างนั้นเหรอครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรครับทันใดนั้นเองจันวาดก็ได้ส่งเสียงตะโกนเรียกชายหนุ่มเสร็จหรือยังคะพี่กล้าเหม็นสาบคนแก่จะตายอยู่แล้วชายหนุ่มหันไปมองหน้าหญิงสาวพร้อมกับบอกให้เธอขอโทษเพราะทั้งสองคือคนที่เคารพโอ๊ยจะให้จันวาดขอโทษยายแก่สองคนนี้หรอคะขนาดแก่กว่านี้ยังไม่เคยยกมือไหว้เลยค่ะไม่มีทางซะหรอกจันวาดเธอเดินสะบัดหน้าหนีเข้าไปในบ้านชายหนุ่มจึงเอ่ยปากขอโทษการดาและพี่สาวของนางก่อนที่เขานั้นจะเดินตามกลับเข้าไปในบ้านไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรค่ะแม่การกลับมาบ้านในครั้งนี้นายกล้าตั้งใจจะอยู่หลายวันและในระหว่างที่อยู่บ้านชายหนุ่มก็ยังคงวนเวียนเดินไปรอบๆที่บ้านของชบาเพราะความรักที่ฝังใจและความผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กจนทำให้จันวาดไม่พอใจหนีกลับเข้าเมืองยายยายทำอะไรเหรอครับชายหนุ่มเห็นหน้าหญิงชรานั่งก้มหน้าทำอะไรอยู่สักอย่างก่อนที่เธอจะตกใจจนทำของนั้นล่วงหล่นลงพื้นชายหนุ่มเห็นว่าเธอก้มกำลังลำบากจึงหยิบของสิ่งนั้นขึ้นมาก่อนจะพบว่ามันเป็นสร้อยพร้อมจีที่เขาเคยให้ชบาติดตัวเอาไว้ตั้งแต่เด็กนี่สร้อยยายได้มาได้ยังไงหรอครับทำไมมาอยู่กับยายได้ล่ะนายกล้าถามด้วยความสงสัยในขณะที่หญิงชราเองก็มีอาการเลิกลักและไม่กล้าจะสบสายตาชายหนุ่มอ๋อยายเก็บมันไว้หน้าหญิงสาวทำเสียงหญิงชราเมื่อนายกล้าสังเกตใบหน้าของหญิงชราดีๆเขาก็พบว่าใบหน้าของนางนั้นมีส่วนคลับคล้ายคลับคลากับชบาเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าจะไม่เคยเจอกันในรอบ10ปีแต่ทว่าความทรงจำและภาพของหญิงสาวนั้นก็ยังคงติดตราตึงอยู่ในหัวใจของชายหนุ่มเสมออ๋อครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวกลับก่อนนะครับคุณยายไว้ผมจะมาใหม่ตั้งแต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ชายหนุ่มอดสงสัยไม่ได้ว่าหรือจริงแล้วชบายังไม่ได้ตายจากเขาไปแต่นั่นถ้าหากชบาไม่ตายแล้วหญิงสาวเธอจะไปอยู่ที่ไหนกันเพราะเท่าที่สังเกตภายในบ้านของหญิงสาวยังมีข้าวของเครื่องใช้อยู่ครบเพราะตัวนายกล้าเขาจำได้ดีแปลกมากหรือว่าเราจะคิดมากไปเองนะชายหนุ่มตัดสินใจไปถามพ่อของตนอีกครั้งถึงเหตุการณ์ตายของชบาและพ่อของเขาก็ได้พูดแบบกำกวมอย่างมีพิรุษนายกล้าคิดว่าต้องเกิดอะไรขึ้นกับชบาแน่ๆชายหนุ่มจึงตัดสินใจสืบหาความจริงจากเพื่อนสนิทของชบาชบานะเหรอตายแล้วเหรอฉันไม่เคยได้ข่าวเลยนะเพื่อนสนิทของชบาได้เล่าให้นายกล้าฟังว่าเธอพบชบาครั้งสุดท้ายก่อนที่ชบาจะเข้าเมืองเห็นว่าจะไปเยี่ยมนายนั่นแหละตั้งแต่นั้นฉันก็ไม่เคยเห็นชบาอีกเลยแต่ถ้าชบาตายแล้วจริงๆฉันก็ต้องรู้สิความจริงเริ่มกระจ่างใกล้เข้ามาขึ้นเรื่อยๆนายกล้าได้สอบถามพ่ออีกครั้งว่าตอนที่เขาป่วยเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่เขายังไม่ได้รับคำตอบใดๆ
จนอยู่มาวันหนึ่งชายหนุ่มได้เดินสวนกับแม่หมอที่เคยรักษาหมอบ้านจึงได้ทักท้วงนายกล้าถึงอาการของเขานี่ถ้าไม่ได้โลหิตของนางหนูคนนั้นป่านนี้เองคงนอนเป็นผักเป็นปลาอยู่แบบนั้นแล้วล่ะโลหิตเหรอครับแม่หมอหมายความว่ายังไงครับช่วยเล่าให้ผมฟังอย่างละเอียดจะได้ไหมด้วยความที่ไม่รู้ว่าชบาได้ตกลงกับท่านเศรษฐีเอาไว้หมอบ้านจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับนายกล้าและชบาโธ่ชบาเธอจริงๆด้วยทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้กับเธอด้วยนะตอนนี้นายกล้ารู้แล้วว่าชบากับหญิงชราคนนั้นเป็นคนคนเดียวกันแต่ชายหนุ่มไม่อยากให้เธอรับรู้ว่าเขานั้นได้รู้ความจริงแล้วนายกล้าจึงทำได้แค่แวะเวียนไปดูแลเธออยู่ห่างๆแม้ว่าชบาจะอยู่ในใบหน้าที่ผิวพรรณแก่ชราแต่นายกล้าก็ยังรักเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลงอยู่มาวันหนึ่งนายกล้าได้เอ่ยถึงชื่อชบาออกมาหญิงชราก็ได้ขานรับอย่างลืมตัวก่อนที่นายกล้าจะพูดความจริงตรงหน้าหญิงสาวว่าเขารับรู้เรื่องราวความจริงทั้งหมดแล้วและตอนนี้เขาก็ได้ลาออกจากราชการเพื่อกลับมาดูแลพ่อที่สวนไร่ที่บ้านและอีกอย่างจะได้ดูแลชบาไปด้วยพี่กล้าไม่รังเกียจฉันหรอกหรือจ๊ะพี่จะรังเกียจชบาได้อย่างไรเล่าพี่เคยรักชบายังไงพี่ก็จะรักชบาอยู่อย่างนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงชายหนุ่มได้ขอหญิงชราแต่งงานท่านเศรษฐีเองก็ไม่ขัดข้องเพราะความรักที่ทั้งคู่มีให้กันนั้นมันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้ในที่สุดทั้งสองก็ได้แต่งงานตามที่เคยตกลงกันไว้ตั้งแต่เด็กชบาเองก็ได้เป็นเจ้าสาวที่อยู่ในเรือนร่างของหญิงชราแต่เมื่อเป็นหญิงชรานั้นเธอก็ยังมีใบหน้าที่สวยสดงดงามไม่ต่างจากหญิงสาวเท่าไรนักนายกล้าเองก็ยินดีปรีดาที่จะได้เมียที่มีผิวพรรณเหี่ยวย่นแต่เป็นหญิงคนรักที่ตนวาดฝันไว้ตั้งแต่เด็กว่าตนจะรักเธอคนนี้คนเดียวตลอดไปเมื่อทั้งคู่ได้แต่งงานออกเรือนกันและแล้วอยู่มาวันหนึ่งชบานั้นก็ได้ตั้งท้องในระหว่างที่เธอนั้นท้องกำลังใกล้จะคลอดและคืนนี้ก็เป็นคืนที่ชบาเจ็บท้องอย่างหนักแม่หมอบ้านคนเดิมที่รักษานายกล้าเมื่อก่อนได้มาดูอาการแล้วก็ทำคลอดให้แก่เธอในระหว่างนั้นชบาได้เสียโลหิตอย่างมากนายกล้าเองจึงได้ถ่ายโลหิตเพื่อแบ่งให้กับหญิงคนรักแล้วทันใดนั้นเองระหว่างที่ชบารักษาอาการของเธอและก็ได้รับโลหิตจากนายกล้าเรียบร้อยบุตรของเธอนั้นแข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกอย่างแถมยังมีใบหน้าที่งดงามมากแต่แปลกประหลาดอยู่หนึ่งอย่างคือบุตรของเขานั้นไล่ผมอ่อนๆของเจ้าหนูน้อยเป็นสีขาวโพลนแล้วในระหว่างที่ชบารักษานอนเจ็บออดๆแอดๆไม่นานหลังจากที่รักษาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ตัวชบาสีผมของเธอก็เริ่มกลับกลายมาเป็นสีดำเลือนร่างของเธอและรอยเหี่ยวย่นก็เริ่มกลับมาเป็นเต่งตึงแล้วเป็นหญิงที่งามอีกครั้งนายกล้ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแล้วขอบคุณแม่หมอที่สามารถรักษาเธอจนหายขาดได้แม่หมอจึงได้บอกกับนายกล้าไปว่าโลหิตที่ได้จากนายกล้าก็คือโลหิตของชบาที่เคยช่วยชีวิตเขาเอาไว้เมื่อนายกล้า
มอบให้เขากลับคืนมาเธอนั้นก็กลับมามีอาการและเรือนร่างปกติแต่ลูกน้อยของพวกเขาทั้งสองถึงจะเป็นเด็กน้อยที่แบบอแต่ก็ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงมีแปลกประหลาดอยู่เพียงอย่างเดียวก็คือเจ้าหนูน้อยจะมีผมสีขาวนี่ก็คือนางผมขาวตั้งแต่แรกเกิดนั่นเองจบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานได้มีแรงใจทำนิทานเรื่องเล่าดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ